ทีนี้เรามาดูโปรแกรมวางมาร์กกันครับก็วิธีการใช้งานก็คือตั้งหน้าผ้าสูตรหน้าผ้า60 72ก็แล้วแต่นะครับก็คือความหน้าผ้าความยาวก็เผื่อได้10 เมตร20 เมตรก็เผื่อได้ครับตรงนี้ตอบตกลงครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงโหลดชิ้นงานนะครับแล้วก็โหลดก็ดึงชิ้นงานเข้ามาครับชิ้นไหนก็ได้ครับที่เราเกรดไซส์ถ้าเกรดไซส์แล้วดิจิตเนี่ยตรงนี้ก็คือเลือก PTN นะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานเข้ามาตรงนี้ก็คือชื่อชิ้นงานที่เราดิจิหรือว่าเกรดไซส์ครับชิ้นหน้าชิ้นหลังถ้าชิ้นไหนไม่ต้องการก็คือใส่เลขศูนย์ไปนะครับมันจะไม่ดึงชิ้นนั้นเข้ามาตรงนี้ก็คือไซส์ครับจำนวน1 บล็อกอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราวางผ้า100 ชั้นไซส์ S ใส่เลข1ก็จะได้100 ตัวถ้าใส่เลข2ก็จะได้200 ตัวถ้าไซส์ไหนเราไม่ต้องการเราก็ใส่เลข0ไปเท่ากับไซส์นั้นมันจะไม่ดึงเข้ามาตรงนี้ก็คืออาจจะคำนวณคัดแผ่นจากข้างนอกมาก่อนแล้วตัวเลขมาใส่ตรงนี้ครับเพราะว่าบางทีถ้างานจริงมันจะมีเหลือเศษครับเสร็จแล้วก็ตอบตกลงครับตกลงแล้วก็วางอัตโนมัติแล้วก็เริ่มวางอัตโนมัติเลยครับวางไม่จบศูนย์แสดงว่าครบทุกตัวครับครบทุกชิ้นไซส์ละ1 ตัวครับผมโอเคทีนี้เราจะให้มันบีบอัดมากกว่านี้เราก็วางอัตโนมัติแล้วก็ตั้งเวลาวางมาครับประสิทธิภาพเอา99%สูงสุดครับเสร็จแล้วก็ตอบตกลงตรงนี้เราก็แค่ยืนยันครับยืนยันแล้วก็รอประสิทธิภาพตรงนี้มันจะปรับสูงขึ้นยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะประหยัดผ้ามากที่สุดครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรายืนยันแล้วเนี่ยตัวเลขมันไม่เปลี่ยนเลยแสดงว่ามันคงบีบอัดไม่ได้มากกว่านี้แล้วเพราะมันไม่มีชิ้นเล็กเลยนี้เราก็ยืนยันแล้วก็ออกเลยครับทีนี้เราต้องการจะพลิกซ้ายพลิกขวาเราก็เลือกชิ้นงานแล้วเราก็พลิกตรงนี้ฮะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกบนพลิกล่างครับผมเลือกชิ้นงานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพลิกนี้เราจะมาจัดเรียงมือเองก็ได้ครับทีละชิ้นแล้วแต่นะครับจะหมุนชิ้นเราก็ปลดล็อกครับปลดล็อก3 อันนี้ครับเสร็จแล้วก็เลือกชิ้นงานครับแล้วก็กดเลข1มันจะหมุนทีละ1 องศาครับกดเลข3มันจะหมุนทวนเข็มทีละ1 องศาที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับทีนี้คลิกซ้ายก็คือจับชิ้นคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาครับผมก็คือจับชิ้นวางหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือคลิกเมาส์ด้านขวาครับคลิกขวาค้างไว้มันจะมีเส้นนะฮะแล้วก็ปล่อยมันก็จะชิดเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันคลิกขวาค้างแล้วก็ปล่อยมันก็จะชิดอัตโนมัติเลยนี้ถ้าเราต้องการพลิกก็พลิกซ้ายพลิกขวาซ้ายขวาครับผมเราจะเรียงมือเองก็ได้ครับทีนี้มุมมองนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการให้เห็นเต็มเลยเนี่ยก็มุมมองตรงนี้ครับเต็มจอตรงนี้ขนาดกลางครับตรงนี้ขนาดเล็กย่อส่วนครับผมส่วนข้างล่างตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ไว้พักงานนะฮะอาจจะจับลงมาวางตรงนี้ก็ได้เป็นพักงานชั่วคราวครับผมแล้วก็เราก็เริ่มจัดเรียงของเราไปเรื่อยๆแล้วแต่ครับตรงนี้ก็ไม่ต่างจากเรียงมือนะครับก็คือเรียงทีละชิ้นทีละชิ้นไปเลยครับทีนี้เราต้องการจะเพิ่มชิ้นไหนเราก็คลิกชิ้นครับเมื่อเราต้องการเพิ่มชิ้นนี้ปุ๊บเราก็คลิกบวกครับแล้วก็เอาเฉพาะไซส์นี้ไซส์เดียวเราก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาทุกไซส์เลยก็ติ๊กแล้วก็ตอบตกลงครับผมสังเกตมันจะมีเลข1เพิ่มมาครับตรงนี้ตรงนี้มันย่อได้นะครับถ้ามองไม่เห็นก็ย่อลงมาขยายลงมาให้มันใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเป็นคลิกที่เลข1ครับที่มันเพิ่มชิ้นมาให้เราโอเคเสร็จแล้วเราก็มาวางแค่นั้นเองครับถ้าลบชิ้นก็คลิกชิ้นที่เลือกครับแล้วก็มาที่ถังขยะครับ
รวมไซต์อื่นไหมถ้าไม่รวมก็คือไซต์นี้ไซต์เดียวก็โนครับผมเฉพาะไซต์นี้ทีนี้ก็เราก็ลองเริ่มวางเลยครับส่วนเครื่องมือการใช้งานเนี่ยการวางมาร์กจริงก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเราก็วางให้มันประหยัดที่สุดครับให้เหลือพื้นที่ใช้พื้นที่เหลือน้อยที่สุดประสิทธิภาพตรงนี้มันจะบอกเราตลอดนะฮะว่าตอนนี้เราใช้กี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งดีครับไอ้ตรงไม้บรรทัดนี้ก็คือไว้โชว์ไม้บรรทัดบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตรงนิ้วนี่ก็คือหน่วยแสดงผลความยาวมาร์กเกอร์เราต้องการหน่วยเป็นเซนเป็นนิ้วเป็นเมตรเป็นหลาก็ได้ครับความกว้างหน้าผ้าก็คือเป็นนิ้วเป็นเซนเป็นหลาเราก็เปลี่ยนหน่วยได้ส่วนทศนิยมตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้2ตำแหน่งก็ได้ฮะเผื่อเราจะใส่ไป 10.25 อะไรเงี้ยก็เผื่อไว้ก่อนก็เป็น2ตำแหน่งทั้งหมดเลยครับ2ตำแหน่งทั้งหมดเลยแค่นี้ฮะแล้วก็ตอบตกลงครับผมไอ้ตรงนี้ก็คือล็อกชิ้นนะฮะถ้าเกิดเราปลดล็อกเนี่ยให้เด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราจะหมุนชิ้นได้ทุกชิ้นครับส่วนอย่างอื่นก็จะมาที่ตัวเลือกครับแล้วก็กำหนดรายละเอียดในชิ้นต้องการให้ชิ้นงานเนี่ยโชว์อะไรบ้างอย่างเช่นว่าเส้นภายในเราไม่เอาเส้นขอบอะไรไม่เอาเราก็ติ๊กออกมันก็จะไม่โชว์ทีนี้ถ้าเราต้องการโชว์ทุกอย่างก็ตรงนี้ติ๊กถูกไว้เหลือแต่ตรงนี้อันเดียวสีของกรุ๊ปไม่ต้องติ๊กให้วางให้มันว่างๆไว้ครับเสร็จแล้วในชิ้นงานรายละเอียดเนี่ยต้องการให้มันเขียนอะไรบ้างก็ติ๊กถูกไปครับอันไหนที่ไม่ต้องการก็ติ๊กออกครับติ๊กออกไปหรือไม่ก็ครอบแล้วก็ดีลีทลบเลยก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเลือกใหม่ต้องการชื่อชิ้นอย่างเดียวแล้วก็ใส่ชื่อชิ้นอย่างเดียวไปแล้วก็ตอบตกลงครับมันก็จะมีโชว์ตามที่เราเลือกเนี่ยครับผมสมมติว่าเราชิ้นงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับถือว่าจัดเรียงชิ้นอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เครื่องวางออโต้นะฮะเคลียร์ตรงนี้ครับเครื่องบินเคลียร์ออกแล้วก็เริ่มวางอัตโนมัติโอเคตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการจะปิ้นนะครับก็มาที่ตัวเครื่องพอดเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ขนาดกระดาษตรงนี้เนี่ยก็คือตั้งให้ตอนนี้มันหน่วยเป็นมิลนะครับแต่ว่าหน้าผ้าตรงนี้เท่ากับ60นิ้ว60นิ้วสมมติว่า60นิ้วเนี่ยกี่เซนเราต้องเอาสายวัดมากลับก่อนว่า60นิ้วเนี่ยคิดเป็นเซนก่อนสมมติว่า154เซนเลยก็ได้นะครับสมมตินะฮะแล้วก็บวกไปอีก1เซนก็เป็น155เซนติเมตรแล้วก็เพิ่มเลขศูนย์เข้าไปครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยมิลแค่นี้ครับบวกไปอีก1เซนจากหน้าผ้าจริงความยาวก็คือยาวเผื่อๆไว้90,000ก็ได้ครับเพราะว่ากระดาษเราเป็นม้วนแล้วก็ตกลงครับตรงนี้ให้ติ๊กถูกที่พอดภาษาไทยนะฮะมันจะได้เป็นภาษาไทยตรงนี้อย่างอื่นก็ไม่ต้องตั้งอะไรครับก็ตกลงเลยครับเดี๋ยวต้องดูตรงนี้นิดนึงพอดครับผมตรงนี้ก็คือ 38,400 ตรงนี้คอม1ก็คือเช็คคอมว่ามันอยู่คอมอะไรแล้วก็สั่งออกให้ตรงกันแล้วตรงนี้ติ๊กถูกตรงกลางอันเดียวนะครับแล้วก็ตกลงทีนี้ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆแล้วก็ตรงนี้อาจจะไม่ต้องมาเช็คก็ได้เพราะว่ามันจะจำค่าอยู่แล้วตอบตกลงครับแต่แล้วตรงนี้ก็ตกลงครับถ้าจะพอดแล้วเริ่มพอดก็คือเลือกหน้าพอดครับมันจะต้องมี1ถึง1เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่า60นิ้วเพราะว่าหน้าเครื่องถ้าเมตร66เนี่ยก็คือประมาณ65นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ต้องต่อกระดาษครึ่งก็คือพอดทีเดียวจบเลยครับผมพอตอบตกลงปุ๊บมันก็จะเครื่องก็จะวิ่งเลยครับทีนี้เรามาดูเครื่องมือที่เหลือกันนะครับเครื่องมือที่เหลือก็คือตั้งค่าระบบงานวาดหรือพิมพ์ตรงนี้ก็
ก็คือหัวมาร์กต้องการให้มันเขียนอะไรก็ติ๊กถูกไปครับเพราะว่าก่อนที่จะวาดชิ้นงานก่อนจะจบเนี่ยมันจะเขียนที่หัวมาร์กก่อนคนเวลาดึงไปวางมาร์กเขาจะได้รู้ว่ามาร์กนี้ของของอะไรแบบเสื้ออะไรขอตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับเว้นว่างไว้หมดเลยครับผมติ๊กอันเดียวแสดงรายละเอียดหัวมาร์กครับตรงอื่นก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันให้ดูจานสีนะครับจานสีแล้วก็ติ๊กไซส์ครับตรงนี้ไซส์เนี่ยเราจะเปลี่ยนสีก็ได้ครับหรือไม่เปลี่ยนก็ได้มันก็จะมีผลเฉพาะเห็นหน้าจอแค่นั้นเพราะว่าเวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันไม่มีสีอยู่แล้วครับเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับตกลงปุ๊บตัวอักษรถ้าเล็กไปใหญ่ไปปรับได้นะครับมาที่ตัวเลือกแล้วก็เลือกอักษรตรงนี้ครับตัวอักษรชิ้นมาร์กเกอร์ตรงนี้ครับแล้วมาที่เลือกอักษรเลือกฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย UVC ครับ Regular แล้วตรงนี้อาจจะเล็กหน่อยก็ได้ครับ26สคริปต์เป็นไทยครับแล้วก็โอเคแล้วอันที่3ฮะตัวอักษรพัตเตอร์ครับผมแล้วก็เลือกอักษรเลือกที่ลงท้ายด้วย UVC เหมือนกันครับ Regular แล้วก็ตรงนี้ก็คืออาจจะ28สคริปต์เป็นไทยครับแล้วก็โอเคครับผมตกลงมันก็จะตัวอักษรก็จะเล็กลงอีกถ้าเราต้องการเล็กอีกเราก็ปรับขนาดให้มันเล็กกว่านี้อีกได้ครับผมส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรถ้าเราต้องการเซฟมาร์กนี้ไว้เราก็บันทึกนี่แหละได้เลยครับบันทึกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อมาร์กเป็นแล้วแต่นะครับ1 2 3 4อันนี้ผมสมมุติว่าตั้งชื่อ1 2 3อยู่ในพิกเจอร์นะฮะเราก็จำด้วยว่าเราเซฟไว้ในที่ไหนแล้วก็เซฟเลยครับสมมุติว่าเรามาร์กนี้พอดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราต้องการขึ้นมาร์กใหม่ครับอันนี้เป็นมาร์กใหม่นะฮะสมมติว่าเราต้องการเปิดไฟล์งานเดิมที่เราเซฟเอาไว้เก่าเนี่ยเราก็มาที่ตัวนี้ครับเปิดแฟ้มเสร็จแล้วเราก็เลือกงานที่เราเคยเซฟเอาไว้นะฮะนามสกุล MKR ตัวนี้ครับเลือกขึ้นมามันก็จะเปิดไฟล์งานเก่าขึ้นมาครับผมแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะดึงจากงานที่ดิจิเข้ามาใหม่แล้วก็ไปที่สร้างใหม่เนี่ยครับแล้วก็กำหนดหน้าผ้าใหม่สูงเท่าเดิม60นิ้วความยาวเท่าเดิมหักริมผ้าแล้วแต่นะฮะก็คือซ้ายขวาบนล่างเนี่ยไอ้ตรงที่ผ้าเป็นรูเสียเนี่ยเท่าไหร่เราก็ใส่ไปอาจจะจุด5ซ้ายขวาจุด5ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตกลงตรงนี้ใส่ไปมันจะเผื่อให้ซ้ายขวาแล้วก็โหลดครับผมเราก็โหลดชิ้นงานเข้ามาใหม่ที่เราต้องการจะวางมาร์กใหม่ครับเราก็โหลดเข้ามาปุ๊บเหมือนเดิมครับก็เช็คจำนวนชิ้นตรงนี้ก็คือถ้าต้องการให้พลิกซ้ายขวาได้เนี่ยก็คือใส่1หมดแล้วค่อยมาเพิ่มเอาทีหลังส่วนตรงนี้ก็คำนวณคัดแทนข้างนอกก่อนแล้วตัวเลขมาใส่ขึ้นอยู่กับชั้นปูผ้าครับอย่างเช่นว่า100ชั้นใส่1ตัวไซส์ X ก็จะได้100ตัวครับผมตกลงครับผมแล้วก็วางอัตโนมัติก็จะมีแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่าให้เครื่องวางก็จะวางแค่นี้เสร็จแล้วก็ตั้งเวลาวางไมค์รอบแล้วก็ยืนยันแล้วก็ออกเลยครับแค่นี้ครับแล้วก็สั่งพอดได้เลยการวางมาร์กก็จะมีอยู่เท่านี้เองนะครับ